ุดของชาวร็อกก็ต้องบอกรักกันหนักหน่วงแบบนี้แหละค่ะเมื่อกี้ไม่ใช่ฉันรักเธอนะคะเขาพูดว่ากรันช์รักเธอค่ะก็ไม่ต้องแนะนำตัวกันมากมายแล้วนะคะ3หนุ่มวงนี้เหล็กกล้าว่ามาแนวไหนเป็นอีกเพลงค่ะที่วงร็อกอินดี้เขาบอกว่ามีหลายอารมณ์นะคะทั้งหวานหม่นสนุกแล้วก็เดือดเดือดดิบดิบตรงไปตรงมาค่ะก็เป็นภาษาร็อกเฉพาะตัวมาตั้งแต่ผลงานอัลบั้มแรกเมื่อราว5ปีก่อนแล้วนะคะสมัยที่ยังเรียนมหาวิทยาลัยกันอยู่ซึ่งเป็นยุคทองของวงเขาละค่ะโชคดีค่ะสร้างงานเพลงตรงถึงกลุ่มคนฟังแบบถูกที่ถูกเวลาทำให้ได้ฐานแฟนคลับติดตามกันมาตั้งแต่ตอนนั้นแม้ว่าวงเหล็กกล้าจะไม่ได้มีงานต่อเนื่องก็ตามค่ะซึ่งก็เป็นเสน่ห์ของวงการเพลงอินดี้ไทยแหละค่ะแม้ไม่แมสไม่มีค่ายใหญ่แต่มีแฟนเพลงที่เขารักจริงพร้อมซัพพอร์ตกันเสมอจนสามารถเดินทางมาถึงอัลบั้มชุดที่2ในพ.ศ.นี้ค่ะถ้าเกิดว่าเราทำเพลงแบบนี้มันจะมีแค่กลุ่มเล็กๆแต่กลุ่มเล็กๆเนี้ยมันจะค่อนข้างเหนียวและค่อนข้างซัพพอร์ตกันเวลาจะเดินทางไปก็คือต้องใช้ทุนตัวเองในการออกเดินทางไปเล่นอะไรเงี้ยครับหรือว่าแม้กระทั่งไปซ้อมอะไรเงี้ยมันก็จะอยู่ในกลุ่มฟองคือการทำเพลงมันก็อาจจะช้าหน่อยอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเราทำด้วยตัวเองทำด้วยตัวเองเนี้ยก็มันก็ต้องใช้ใจเยอะนะและผมเชื่อว่านักดนตรีที่มีความสามารถเยอะมากแล้วก็เพลงดีเยอะมากแต่ไม่ถูกเข้าถึงก็เยอะมากผมไม่ได้บอกว่าแบบไม่ได้เคยบอกว่าแบบพวกผมดีอะแค่ผมรู้สึกว่าคนพวกนั้นเขาเก่งมากทำดนตรีแบบไม่มีกำไรเป็นสิ่งที่ศิลปินเลือดร็อกทำใจยอมรับนะคะเมื่อไม่ใช่วงดนตรีที่มีสังกัดหรือว่าทำเพลงตามกระแสก็ต้องอาศัยทุนชีวิตอีกด้านหนึ่งมาซัพพอร์ตความฝันค่ะอย่างเช่นปรัดฟรอนต์แมนและมือแต่งเพลงตอนนี้อยู่ในช่วงสอบตั๋วทนายนะคะส่วนโจธัญทรก็มีธุรกิจส่วนตัวค่ะและออฟอัธพลมือกลองก็ทำงานในสายโซเชียลมีเดียซึ่งวงเหล็กกล้าเน้นว่าทุกครั้งนะคะถ้ามีโอกาสไลฟ์โชว์ค่ะก็จะนำเพลงที่เป็นผลงานของตัวเองมาขึ้นแสดงแทนการคัฟเวอร์เพลงดังภูมิใจสิคะเพราะว่าเพลงแต่งเองทั้งมันแล้วก็เหมาะกับการเล่นสดนะคะแล้วก็เนื้อหาเนี่ยมาจากตัวตนด้วยและมีความหมายค่ะอย่างเช่นเพลงแจ้งเกิดไอ้บอดศิลปินตั้งคำถามกับการใช้ชีวิตของคนชายขอบในสังคมรวมถึงซิงเกิลใหม่คุณชาริยาเล่ามุมมองความรักที่ได้แรงบันดาลใจจากนิยายซีไรท์เรื่องดังไส้เดือนตาบอดในเขาวงกตเป็นอีกก้าวของวงร็อกอินดี้ที่ยังหลงไหลทุ่มเทกับการพาดนตรีทางเลือกไปสู่คนฟังค่ะ